สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอครูก๊อตนะครับในวิชานะครับกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเราก็จะเริ่มการยืดก่อนนะครับทีนี้นะครับไปทางซ้ายของเองนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไปทางขวานะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไปข้างหน้านะครับนับ1 2 3 4 5 67 8 9 10นะครับไปข้างบนนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไปข้างล่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับในวันนี้นะครับครูก็จะมาฝึกทบทวนนักเรียนดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นมือเดียวนะครับในสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้นะครับครู2ท่านแรกนะครับของการเล่นบอลนะก็คือนะครับเนี่ยโยนบอลลงพื้นนะครับแล้วก็รับนะครับนะครับรับนะครับครูบอกว่าถ้าไงครับปุ๊บถ้าตะปบนะครับบอลมีโอกาสพลาดไหมครับมีโอกาสพลาดนะครับแต่ถ้ามือไว้ข้างบนนะครับครับเราก็จะโอกาสเยอะขึ้นนะครับดูนะครับนะครับนะครับมือลักษณะของมือนะครับอยู่ในรูปนะครับใบโพนะครับมือเกือบจะชนกันครับหรือว่ามือของข้างชนกันนะครับดูนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับดูมือครูนะครับต้องเรียนนะครับฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกท่านี้เรื่อยๆนะครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือการเป็นการโยนบอลกระดอนพื้นเลยนะครับดูนะครับครับเราใช้แรงผลักลงไปนะครับทักษะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับจับแบบนี้นะครับนะครับปล่อยให้เด้งแล้วก็จับนะครับนะครับทักษะที่2นะครับก็คือการนะครับโยนบอลกระดอนพื้น2มือนะครับเหมือนกันนะครับทำมือลักษณะนี้นะครับนักเรียนนะครับเมื่อบอลขึ้นมานะครับครูให้นักเรียนผลักลงไปนะครับไม่ใช่ตบลงไปนะครับเรียนกดบอลลงไปนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับผลักลงไปนะครับไม่ใช่ครับให้แบบนี้น้ำหนักไม่เท่าไหร่นะครับนักเรียนดูบอลครับพอขึ้นมาบอลจะตึงมือนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนหัดทำเรื่อยๆนะครับเมื่อนักเรียนทำแล้วนะครับจะเกิดความชำนาญนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาเริ่มขึ้นมือเดียวแล้วนะครับคือท่านี้นะครับนะครับครูอยากให้นักเรียนฝึก2ทักษะนี้ก่อนนะครับก็คือ1นะครับโยนบอลลงพื้นแล้วก็จับนะครับ2นะครับโยนบอลลงพื้นด้วยมือทั้ง2ข้างนะครับนะครับสําหรับการทบทวนนะครับครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ